ข้อที่4วัดอะไรครับเห็นแบบนี้แล้ว visitors viewers spectator watcher เจอะไรครับเจอคำว่า teroror or, er และ er นะครับเป็น s ั f f ิ x ท้ายคำนะครับ or er นะครับทำให้เป็นอะไรครับนะเป็น s ั f f ิ x ท้ายคำทำให้เป็นคนนั่นเองจริงจริงๆแล้วคำว่า visit เนี่ยแปลว่าเยี่ยมใช่ไหมครับ view แปลว่าดู Uh, spectator ก็แปลว่าเข้าชม watch แปลว่าชมหรือแปลว่าดูแต่พอมันเติม or หรือเติม er เนี่ยจากที่เป็นคำกริยาปกติเนี่ยมันทำให้คำนี้กลายไปเป็นบุคคลทันทีนะครับเป็น visitor เป็น viewer เป็น spectator เป็น watcher เนี่นั้นเราดูความหมายของมันครับความหมายของมันแต่ละตัวเนี่ยคืออะไร visitor ก็คือผู้ไปเยี่ยมชมครับถ้าสอง viewer นะครับแต่นี้เขาไ้ชมแบบทีวีอะ viewer ถ้าเป็นข้อ3 spectator อันนี้ก็เป็นผู้เข้าชมแต่อันนี้เขาจะใช้กับพวกที่เป็นกีฬาหรือดนตรีครับนะครับใช้แบบกีฬาหรือดนตรีส่วน watchers นะครับ w a t c h e r ตัวนี้แปลว่ายามนะครับหรือรอปภนั่นเองผู้รักษาความปลอดภัยอะไรพวกเนี้นะครับดังนั้นในส่วนของรูปประโยคครับเขาบอกว่าอย่างไรรูปประโยคบอกว่า very often h a v e to wait in line to take the elevator to the observation deck ก็คือในส่วนของคนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเข้าแถวขึ้นริฟเพื่อขึ้นไปยังชั้นที่สังเกตการเหมือนแบบหอไอเฟลนะครับคือคุณจะปีนขึ้นไปมันก็ไม่ได้เนาะไต่เชือกขึ้นไปก็ไม่ได้นะมันต้องมีลิฟต์ที่พาเราขึ้นไปนะครับเพื่อไปอยังจุดที่สําหรับอ่รองรับ ให้เราเนี่ยได้ชมทัศนียภาพหรือชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปารีสนะฮะพูดไปงั้นเลยครับแต่ไม่เคยไปหรอกต้องเซิร์ชดูจากภาพในเน็ตเอาเองนะครับเนาะต่างประเทศที่เมืองปารีสนะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นไปนะครับเออก็ไปชมก็จะได้เห็นเมืองปารีสทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้เขาเป็นการเลือกใช้คำไงว่าเราควรใช้คำใดดีที่มันเหมาะสมกับบริบทนี้นะครับ visitor ผู้ผู้ไปเยี่ยมชม viewer ผู้ชม spectator ผู้เข้าชมและ w a เชอร์ยามแน่นอนนะครับเขาคงไม่ใช้ตัวเลือกที่4เป็นคำตอบเนาะนะครับคงไม่ใช้ไม่เกี่ยวกับยามเข้าไปดูหรอกยามก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวเลือกที่3มผู้เข้าชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกีฬาดนตรีนะครับดังนั้นก็ตัดทิ้งเนาะแต่ถ้าเราแปลเขาบอกว่าผู้เข้าชมมามันทั้ง1ทั้ง2และ3เนี่ยน่าจะเป็นไปได้แต่ทีนี้ มันต้องดูว่าคําที่ใช้เนี่ยมันเหมาะกับสถานที่หรือสถานการณ์แบบไหน spectator ต้องเป็นผู้เข้าชมกีฬาผู้เข้าชมดนตรีเนี่ยใช้เป็น spectator ได้นะครับส่วนตัวเลือกที่2อ viewer เป็นผู้ชม viewer ก็คือผู้ดูผู้ชมจะเป็นชมทางทีวีชมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอแบบนี้กําลังชมกันอยู่กําลังไลฟ์สดเลยอย่างเงี้ยเป็น viewer เป็นผู้ชมแบบนี้นะครับตาทิ้งเนาะดังนั้นการที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยนะครับ มันต้องเป็นผู้ชมแบบไหนครับผู้ชมที่เป็น visitor ก็คือเข้ามาเยี่ยมชมแต่ละครั้งแต่ละปีนะฮะบ,บอกว่าเวลีเวลีออฟเฟนบ่อยมากเลยต้องเป็นแบบว่าเหมือนนักท่องเที่ยวนะครับเป็น traveler er อย่างเงี้ยนะครับที่เข้าไปเยี่ยมชมอะไรต่างๆนะครับกับเมืองแห่งนี้นั่นเองนะครับดังนั้นคําศัพท์ที่เหมาะสมต้องเป็น visitor ครับ visitor นะดังนั้นแต่ละข้อเนี่ย มาสี่ข้อแล้วถ้าเอาแค่ตัวเลือก4ตัวเลือกเนี่ยสี่สีได้คำศัพท์16คําแล้วพร้อมกับรูปประโยคจะมีคาศัพท์ต่างๆให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่บอกว่าไม่ได้คําศัพท์ไม่รู้ศัพท์อะไรเลยนะครับอย่างเนี้ยต้องได้นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วยหกทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทออันเนี้ยมีนะครับกฎหมายอปทอเดี๋ยว รอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพะทอกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับเตีวกันเต็มที่เลยนะวิยากรอนเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ